เกมวันนี้หน่อยครับผมเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะพี่สำหรับแบบว่าโอเคครับเข้าใจในมุมการบุกก็ผมว่าแค่เราเก็บ3แต้มได้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเดิมทัวร์นาเมนต์ที่ดีของพวกเราแล้วพวกเราก็ตั้งใจจริงๆครับทั่วถึงที่ที่จะคว้า3แต้มไม่ว่าผลจะยังไงตะกอกี่ลูกก็ผมถือว่ามันเป็นชัยชนะที่พวกเราตั้งใจและสมควรได้รับมันครับส่วนตัวรู้สึกไงบ้างครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปแล้วก็ทำประตูได้ด้วยอย่างแรกคงดีใจที่ได้แบบมีโอกาสได้สัมผัสสุดดีครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยก็ได้ยิงสกอร์แรกให้กับทีมชาติไทยในนามทีมชาติไทยของผมเองด้วยก็มีความสุขครับผมรู้สึกว่าก็มอบตัวนี้ให้แก่แฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราจนถึงนัดชิงเลยครับจะฝากถึงใครไหมครับหรือว่าคนที่มีทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ก็ชาวก็คงต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็คอยซัพพอร์ตผมตลอดขอบคุณที่คอยอยู่ข้างผมอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ถือเป็นสกอร์ที่เราตั้งใจฝ่าฟันกันมาก็เป็นสกอร์ที่ให้แฟนบอลทุกคนที่บอกมาเลยครับก็พวกเราจะเก็บ3แต้มไปเรื่อยจนถึงนัดชิงแล้วก็จะคว้าแชมป์กับแฟนบอลคนไทยทุกคนก็หวังว่าสิ้นปีนี้เราจะฉลองกันด้วยแชมป์ซูซูกิครับครับ